กว่าผู้นั้นคือมารซาตานที่อยู่ในโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าแม้ในเช้าวันนี้พี่น้องบางท่านอาจจะมาด้วยแบกภาระหนักด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการเงินซึ่งกำลังมีปัญหาไปทั่วทุกหย่อมย่าในประเทศไทยและในเอเชียและในโลกด้วยซ้ำไปข้าแต่พระเจ้าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บางท่านมีปัญหาเรื่องการรับใช้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงตรัสกับพวกเราผ่านพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ในเราจะช่วยกู้เราพระเจ้าอยู่ในเราจะช่วยเราให้สามารถเดินผ่านพ้นช่วงวิกฤตการเหล่านี้ไปได้ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ยากข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่ามารซาตานที่อยู่ในโลกนะครับเมื่อมารซาตานเข้ามาหาเราจะขย้ำเราครับเมื่อมันเห็นพระเจ้าที่อยู่ในเรามันจะต้องถอยไปเอเมนไหมครับมันจะไม่สามารถแตะต้องชีวิตของเราทั้งหลายได้ถ้าเราทั้งหลายนะครับเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่ขอโทษท่านยอห์นครับเขียนผิดยอห์นบทที่1ข้อ12ยอห์นบทที่1ข้อ12นะครับแก้ไขนะครับยอห์นบทที่12อ่านเข้าไปนะครับท่านแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าบอกว่าครับคุณเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่เด็กกำพร้าพอเรารวยเห็นไหมครับแต่ว่ายังไม่เซ็นเช็คให้กับเราครับนั่นเองเดี๋ยวถึงเวลาว่าเราเซ็นเช็คให้หรือครับซาตานนี่นะครับพี่น้องมันจะมาหาเราและนำสิ่งนี้มาให้พวกเรานะครับ1เปโตรบทที่5ข้อ7นะครับข้อ8อ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3จงละความกังวลกังวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปหาคนที่มันจะกัดกินได้นะครับซาตานจะมาหาเราพร้อมด้วยเสนอความกังวลกังวายใส่ใจของเราวันนี้พี่น้องกังวลกังวายเรื่องอะไรครับวันนี้พี่น้องทุกข์หนักเรื่องอะไรครับเรื่องงานนะครับเรื่องเงินครับเรื่องอะไรครับเรื่องคนรักหนักเลยเรื่องอะไรครับเรื่องเรียนไหมลูกเรื่องอนาคตไหมครับมาซาตานจะมาหาเราและเสนอความกังวลกังวายให้กับพวกเราในใจของพวกเรานะครับพี่น้องครับมัทธิวบทที่6ข้อ34พระเยซูบอกกับเรานะครับว่าอ่านพร้อมกันเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกังวลกังวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วความกังวลกังวายคือการเอาปัญหาของพรุ่งนี้ของเหมือนของเดือนหน้าของปีหน้ามาใส่ในวันนี้นี่คือความกังวลกังวายครับพี่น้องเอาปัญหาของพรุ่งนี้และของเดือนหน้าของปีหน้ามาใส่ในวันนี้ไหมครับถ้าพี่น้องทำเช่นนั้นพี่น้องกำลังกังวลกังวายครับและพระคัมภีร์บอกว่าแต่ละวันมีทุกพออยู่แล้วอาวุธของมารซาตานคือความกังวลกังวายความกังวลกังวายคือความสับสนความวุ่นวายใจความกลัวทำอะไรไม่ถูกลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่เป็นสุขคิดอะไรไม่ออกมืดแปดด้านสิ้นหวังนี่คือความกังวลกังวายใครที่กำลังอยู่ในสภาวะเช่นนี้บ้างครับมีไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ไม่มีออกมีสองมือมารซาตานจะเสนอความกังวลกังวายให้กับเราให้เรารู้สึกสับสนให้เรารู้สึกวุ่นวายใจให้เราเกิดความกลัวให้เราทำอะไรไม่ถูกลุกลี้ลุกลนนะครับนอนก็นอนไม่หลับนะครับลุกขึ้นก็เดินไปเดินมานะครับใครเคยอยู่สภาพนี้แบบนี้ครับเคยใช่ไหมฮะขอให้เป็นวันนี้ถ้าเรียนอยู่นี่นะครับ
ผมไปที่คอนเฟรนซ์นี้นะประทับใจครอบครัวหนึ่งมากๆนะซึ่งผมก็เคยสัมผัสชีวิตของเขาคือคุณไก่คุณฝนนะครับในคืนที่2ของคอนเฟรนซ์นะครับอาจารย์อนุภาพให้2ท่านนี้ขึ้นมาบนเวที2ท่านนี้เป็นหนี้ธนาคาร220ล้านบาทโอ้โหนะผมฟังคำพยานเขาแล้วผมสบายใจขึ้นเยอะเลยนะฮาเลลูยาคุณไก่คุณฝนไม่ใช่พระเจ้าประมาณคุณฝนไม่ใช่พระเจ้าก่อนนะคุณฝนผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่พระเจ้า9ปีคุณไก่ไม่ใช่พระเจ้า7ปีนะครับที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าคุณฝนบอกว่าถ้าไม่มาเรียนบทเรียนก่อนแต่งงานจะไม่แต่งงานด้วยครับคุณไก่ก็เลยแบบไหลตามนะครับมาเรียนบทที่1พระเจ้าแตกใจมาเรียนบทที่2กลับใจใหม่เป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รับการสอนจากอาจารย์อนุภาพนะครับที่นั่งอยู่บนเวทีนะครับสอนเรื่องการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์สอนเรื่องการถวายสิบลดนะครับพอเขาเป็นคริสเตียนปุ๊บเขากลับไปที่บริษัทเขานะฮะเขาก็บอกสมุดบัญชีเขาเลยว่าบริษัทนี้ไม่ใช่ของผมแล้วผมยกให้กับพระเยซูแล้วสมุดบัญชีนี้เป็นคริสเตียนโง่นะครับอะไรกันเนี่ยแล้วบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกำไรเลยนะครับ 10% ที่คุณเซ็นเช็คเลยผมจะไปถวายพระเจ้านะครับปีแรกๆเขาถวายแค่หลักพันนะครับแล้วก็สิ้นกลางสิ้นปีเขาถวายหลักหมื่นต่อมาพระเจ้าให้ถวายหลักแสนนะครับและต่อมาพระเจ้าก็ให้เขาถวายหลักล้านนะครับจนพระเจ้าอวยพรธุรกิจเขาคือเขาใหญ่โตขึ้นนะครับเปิดเป็น2บริษัทนะครับเพราะว่าความสัตย์ซื่อของเขาเสร็จแล้วเขาก็เลยทำโรงงานขึ้นมานะครับทำโรงงานขึ้นมามีเงินตอนนั้นประมาณ20ล้านนะครับแล้วก็เลยต้องไปกู้เงินมาอีกประมาณ100ล้านครับมาทำโรงงานครับกู้มาเสร็จแล้วก็ไม่พอนะครับก็เลยต้องกู้เพิ่มอีกกู้ไปกู้มาเป็นหนี้แบงค์220ล้านครับแล้วก็มาเจอการปฏิวัติใช่ไหมครับพอปฏิวัติปุ๊บเศรษฐกิจก็ดิ่งลงทันทีพอเศรษฐกิจดิ่งลงนะไม่มีตังค์จ่ายค่าลูกน้องจนเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่เองเป็นเดือนที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเขาเดือนละ5ล้านพี่น้องไม่มีตังค์จ่ายลูกน้อง5ล้านรูดหมดบัตรเครดิตมีเท่าไหร่รูดหมดนะครับมีเครดิตตรงไหนไปกู้มาหมดนะครับทุกปากทุกตาหมดเกลี้ยงแล้วจนกรกฎาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะบางทีคุณไก่กำลังจะบ่นนะครับภรรยาบ่นว่าอ้าอย่าบ่นนะเดือน40ปีนะเยาวนเพียรในเขตพระนครศรีอยุธยามันอิสราเอลไงครับเขาก็เลยไม่บ่นครับแล้วก็ในขณะที่เขามีสภาพเช่นนี้นะครับคนไก่บอกว่าบางวันขับรถไปเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้ไปบางทีขับรถเข้าข้างทางครับก้มศีรษะลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะทำอย่างไรครับกับสภาพเช่นนี้พี่เราเป็นเคยกันนี่สัก50ล้านไหมครับเคยไหมไม่เคยเนาะเพราะนั้นหนี้ของท่านที่มีอยู่นะครับจิ๊บๆนะจะต้องไปที่220ล้านนะแล้วก็ในที่สุดเขาก็เลยต้องตัดสินใจที่จะขายบริษัทครับโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคนหนึ่งในบริษัทใหญ่ในประเทศไทยนะครับถ้าเอ่ยชื่อก็พี่น้องก็จะรู้ครับเพื่อนคนนี้ก็มานะครับเขาจบจุฬาครับก็มาแล้วก็มากดราคาเพราะว่าเห็นเขามีเป็นหนี้เยอะนะครับกดราคาแบบที่ถ้าเขาขายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้กำไรนะครับใช้หนี้ใช้สินอะไรหมดแล้วก็หมดตัวไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจไม่ขายก็ดึงมาเรื่อยจนกรกฎาคมครับกรกฎาคมนี้ก็หมดแล้วไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องนะครับไม่มีตังค์จ่ายเงินเดือนลูกน้องเสร็จแล้วก็เขาคิดถึงเพื่อนพระเจ้าตัวใจเขาคิดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเป็น CEO บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งครับในประเทศไทยเสร็จแล้วเขาก็เลยโทรหาเพื่อนคนนี้ครับเพื่อนคนนี้ก็เลยมาดูมาคุยคุยกันเสร็จปุ๊บก็เลยมีอีเมลว่าจะทำสัญญากันนะก็คุยกันนะแล้วในสุดก็ตกลงนะกรกฎาคมสิงหาวันที่31สิงหาที่ผ่านมาที่เองครับครับเขาก็ได้จดทะเบียนนะครับแล้วก็บริษัทนี้ก็มาร่วมหุ้นนะครับเขาไม่ได้ขาย 70% ทำให้เขาสามารถจ่ายหนี้220ล้านหมดเกลี้ยงเลยและก็ยังมีเงินนะครับ
ซื้อรถเบนซ์นะครับให้กับอาจารย์อนุภาพ1คันป้ายแดงยังไม่พอครับเขาตั้งใจไว้กับพระเจ้านะครับเขาบอกกับอาจารย์นะแล้วก็ตั้งใจว่าพระเจ้าว่าเขาจะถวายหลังนี้นะโดยที่เขายังไม่มีเงินเลยนะฮะเขาตั้งใจถวายหลังนี้ซึ่งต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ทำเขาที่จะสามารถที่จะถวายได้นะครับเขาถวายการก่อสร้างครับอาจารย์อนุภาพกำลังซื้อที่ดินสิบไร่เรียบร้อยแล้วจ่ายเงินสดไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะทำพระนิเวศพระเจ้านะครับจุ 5,000 คนครับจะเป็นพระนิเวศที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับเขาถวายเงินจากการที่ได้ขายหุ้นให้กับบริษัทนี้นะครับถวายเงินเท่าไหร่รู้ไหมพี่น้องที่ไปคอนเฟอเรนซ์ไม่ต้องบอกอ้าวผมบอกแล้วพี่น้องที่ไปเขาถวายเงินสำหรับการสร้างโบสถ์42ล้านบาทตัวเลขที่เขาเขียนเอาไว้คือ100ล้าน100ล้านบาทที่เขาเขียนเอาไว้ที่เขาอยากถวายพระเจ้าโบสถ์อาจารย์ประมาณ200กว่าล้านนะครับเราจะเห็นโบสถ์ของอาจารย์ในเร็วๆนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเป็นหนี้220ล้านเนี่ยจะเป็นยังไงไม่มีเงินจ่ายถูกต้องพี่น้องจะกินได้ไหม